เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติรับทราบโครงการบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อย 100,000 หลังนะครับซึ่งดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติเมื่อวันที่30มิถุนายน2563นะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์โควิดและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมของทุกปีนะครับโดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสร้างบ้านเช่าจำนวน 100,000 หลังในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการใน5ปีในปี64ถึงปี68โดยตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการที่เกษียณและประชาชนที่มีรายได้น้อยซึ่งในเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนี่ยจะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยปีละ 20,000 หลังโดยเริ่มตั้งแต่ปี64นะครับและเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จแล้วในเดือนกรกฎาคม68จะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยรวม 100,000 หลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่การเคหะแห่งชาติได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ